5ข่าวเป็นข่าวนะครับก่อนจะไปตามประเด็นการเมืองเผ็ดร้อนท้ากันไปท้ากันมาแฉกันไปแฉกันมาเราก็เลยเอาโอกาสนี้มาแฉให้ประชาชนได้ทราบไปด้วยอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแต่ว่ามาดูข่าวที่คนไทยเนี่ยติดตามแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีการคอนเฟิร์มการซื้อขายดีลนี้นั่นก็คือชนาธิปสงกสินนะครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะแต่ว่าสถานะของเขาเนี่ยก็คือสังกัดสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลในเจลีกนะมีรายงานข่าวว่าชนาธิปเนี่ยกำลังจะย้ายไปร่วมทีมคาวาซากิฟอนทาเลซึ่งทีมนี้เป็นทีมแชมป์ปีล่าสุดนี้อ๋อเหรอคะแล้วก็เป็นอดีตแชมป์หลายสมัยครับทีมนี้เนี่ยนี่คือตอนที่เขาเป็นแชมป์กันนะฮะแล้วชนาธิปเนี่ยเป็นเป้าหมายของทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าชนาธิปอายุ28เองนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีดีกรีทีมชาติอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยอ่ะที่เขาเรียกว่าเมสซี่เจป่ะคะเมสซี่เจฮะนี่คนนี้ฮะที่เพิ่งไปเตะฟุตบอลซูซูกิครับมาไทยอินโดนะแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้เล่นที่เจิดจรัสในทัวร์นาเมนต์นี้มากปัดเปรี้ยวมากคือมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าตัวของผู้บริหารสโมสรต้นสังกัดปัจจุบันของเมสซี่เจเนี่ยคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยตกลงตัดสินใจแล้วก็เปิดเผยแล้วว่าปล่อยตัวเมสซี่เจแน่นอนเพราะฉะนั้นก็รอแต่เพียงว่าการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของต้นสังกัดใหม่นะว่าตกลงเนี่ยเจรจาเรื่องรายละเอียดกันได้แค่ไหนยังไงคือคาวาซากิฟอนทาเล่ที่บอกว่าเป็นก้าวกระโดดเพราะอะไรฮะถ้ามาดูข้อมูลครับสโมสรว่าที่สโมสรใหม่ของเมสซี่เจเนี่ยเป็นสโมสรที่มีนักเตะย้ายไปร่วมทีมในยุโรปเยอะมากนะค่ะคือทีมเนี้ยถูกจับตามองโดยยุโรปนักเตะที่เคยอยู่ทีมเนี้ยแล้วย้ายไปอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นคาโอรุมิโทมะนะปีกซ้ายอาโอทานากะกองกลางไปอยู่ในบุนเดสลีกาของเยอรมันลีกา2นะฮะแล้วก็เรโอฮาตาเตคนนี้ไปอยู่กลาสโกเซลติกนะทีนี้ถ้ามาดูรายละเอียดในข้อมูลของเว็บไซต์ Transfer Market ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานข่าวค่าตัวนักเตะมูลค่าทีมการย้ายทีมทั่วโลกเลยนะว่าเมสซี่เจเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่คือแหล่งข่าวนะจากเว็บไซต์นี้ดูถัดไปครับชนาธิปสงกสินฮะนี่คือโปรไฟล์เขาที่เว็บไซต์นี้ลงไว้นะฮะรางวัลเพียบนะแล้วมูลค่าของเขานี่คือ 1.6 ล้านยูโรนะอันนี้คือชนาธิปนะราคาค่าตัวโดยประเมินต้องคูณ38บาทนะคะอันนี้ในเว็บไซต์นะไม่ใช่ราคาการย้ายตัวครั้งนี้นะฮะนี่แล้วถัดไปฮะถ้าไปดูในตารางนี้บอกอะไรตารางนี้บอกว่าในเจลีกทั้งหมดนี้ชนาธิปมีมูลค่าอยู่อันดับ17ไม่ธรรมดานะ17นี่ถือว่าอันดับสูงไหมอันดับสูงก็คือนักเตะทั้งลีกเจลีกอะโอ้ชนาธิปมีราคาค่าตัวมีมูลค่าอยู่ที่อันดับ17ไม่ธรรมดาอันดับต้นๆเนี่ยก็มีทั้งนักเตะญี่ปุ่นและนักเตะบราซิลอย่างเงี้ยนะไม่ธรรมดาแล้วถ้าไปดูถัดไปฮะมูลค่าของเมสซี่เจเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นกราฟข้างบนนะฮะเคยราคาค่าตัวสูงกว่านี้ด้วยเนี่ยพีคสุดนี่อยู่ข้างบนนั้นนะฮะขึ้นไปแตะทะลุ2 ล้านยูโรขึ้นไปนู้นแต่นี่ขนาดราคาลดลงมาหน่อยนึงแล้วนะนะแล้วแรงกิ้งที่เห็นเป็นวงกลมนี้อยู่นะฮะทั่วโลกเนี่ยเขาจัดให้เมสซี่เจเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่นักเตะทั่วโลกเลยนะรวมพวกเมสซี่จริงด้วยนะรวมพวกโรนัลโดรวมพวกทั้งหมดเลยนะที่โด่งดังอยู่ในโลกใบนี้เมสซี่เป็นนักเตะลำดับที่ 4,419 จากนักเตะทั่วโลกเนี่ยเป็นแสนอ่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นของไทยเราเมสซี่เจอันดับ1ของเมืองไทยแล้วเป็นอันดับ1ของซัปโปโรด้วยเห็นไหมเป็นนักเตะที่ไม่ธรรมดาฮะแล้วก็ต้นสังกัดใหม่เขาเป็นทีมแชมป์แล้วเท่านั้นไม่พอฮะถ้าไปดูแรงกิ้งของต้นสังกัดเขาว่าที่ต้นสังกัดนะก็คือคาวาซากิฟอนตาเร่เนี่ยมูลค่านักเตะในทีมเนี่ยอยู่อันดับ3นะของลีกนะฮะ
ถ้าเทียบกับต้นสังกัดเดิมของเมสซี่เจเนี่ยมูลค่านักเตะในทีมเนี่ยนะฮะอยู่โน่นอยู่ข้างล่างโน่นคือเป็นทีมที่มีมูลค่าค่าตัวนักเตะรวมกันทั้งทีมเนี่ยทีมใหม่ของเขาเนี่ยอยู่อันดับ3ของลีกบิ๊กเบิ้มมากยังไม่นับความสำเร็จนะความสำเร็จนี่ได้แชมป์ปีนี้แล้วถ้าดูถัดไปอีกนักเตะในทีมที่เมสซี่เจกำลังจะย้ายไปร่วมทีมด้วยนี่ฮะราคาค่าตัวสูงสุดคือ 1.8 ล้านยูโรรองลงมา 1.7 ล้านยูโรรองลงมา 1.5 ล้านยูโร 1.7 ล้านยูโรก็คือนักเตะบราซิลเรอันโดดามิเยลคนที่ดังมากคนที่เก่งมากนะแต่ละคนคือใครนี่เดี๋ยวไปทีละคนก่อนฮะคนแรกเนี่ยราคา 1.8 ล้านยูโรนะ 1.8 ล้านยูโรเนี่ยเป็นกองหลังฮะชาวญี่ปุ่นนะแล้วถัดมานักเตะบราซิลกองหน้า 1.7 ล้านยูโรนะแล้วก็ถัดไปอีกลำดับที่3ในทีม 1.5 ล้านยูโรนักเตะญี่ปุ่นค่ะนี่คือว่าที่เพื่อนร่วมทีมใหม่ไงเพราะฉะนั้นการย้ายทีมครั้งนี้ของเมสซี่เจเนี่ยถูกจับตามองมากค่ะเป็นดีลที่น่าจะอยู่ต้นของเจลีกเลยด้วยซ้ำในฤดูกาลที่กำลังจะเปิดขึ้นมานี้คือถ้าจริงคือต้องชื่นชมนะเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยที่เก่งมากแล้วเกิดจากความสามารถโดยแท้ไงเพราะว่าในสนามเนี่ยวัดกันมีเท้ามีขาเท่ากันเนี่ยนะแล้วก็คุณจะมาจากชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเฉิดฉายได้คุณเจิดจรัสเพราะฉะนั้นไปให้สุดนะไปให้สุดต้องช่วยกันลุ้นว่าหลังจากนี้จะย้ายจริงไหมแล้วย้ายจริงจะสร้างผลงานได้ยังไงบ้างแล้วมันจะเป็นการเปิดทางให้กับนักเตะไทยรุ่นหลังๆด้วยทั้งการยอมรับในต่างประเทศและแรงบันดาลใจอันนี้สำคัญให้เด็กไทยเรามีแรงบันดาลใจใช่ไหมลิซ่าก็เกาหลีสิตาราก็เกาหลีนะแล้วเมสซี่เจญี่ปุ่นแล้วดีไม่ดีอนาคตถ้ายังพอมีโอกาสนะอาจจะได้ไปยุโรปด้วยเปล่าคุณสันติสุขชอบเตะบอลสนใจไปค้าแข้งไหมคะมันไม่ไหวมันกิ้งเป็นลูกบอลแล้วตอนนี้นะไปดูการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่เชียงใหม่บ้างโอ้มีคนพูดถึงกันมากค่ะมันเป็นป้อมตำรวจแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนร้านกาแฟมินิมอลในเกาหลีเลยนะคะไหนฮะนี่ไงคะสีขาวๆป้อมตำรวจแล้วน่ะเนี่ยอันนี้คือป้อมตำรวจนี่เป็นป้อมตำรวจเป็นป้อมตำรวจนะคะตั้งอยู่บริเวณ3แยกศรีบุญเรืองอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลักษณะแปลกตาไหมคะนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงสร้างป้อมเนี่ยทำด้วยเหล็กแล้วก็เป็นทรงจั่วขึ้นไปแบบนี้โมเดิร์นเลยค่ะสีขาวมินิมอลประดับด้วยฝาไม้เทียมสีน้ำตาลอยู่ไหนฮะแม่ริมอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าฝ้าเพดานเนี่ยใช้หลังคาแบบยางมะตอยนะคะมีขนาด4คูณ4เมตรไปสอบถามรองสารวัตรจราจรสภ.แม่ริมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆคนที่ออกแบบเนี่ยที่มันหน้าตาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยออกแบบงบประมาณการก่อสร้าง 100,000 ขนาดกว้างคูณยาว4คูณ4เมตรเพิ่งเปิดใช้งานได้เดือนกว่าๆคนมาถ่ายรูปทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะเขาก็มาสอบถามกันครับผมต้องมาสอบถามว่าใครเป็นคนออกแบบอย่างไรอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนกับบริษัทครับไอ้ดีไซน์เนี่ยนะครับทางตำรวจออกแบบหรือว่าให้ทางผู้สนับสนุนออกแบบครับผู้สนับสนุนออกแบบนะครับเราก็แค่ขอสนับสนุนไปครับครับมีความรู้สึกยังไงฮะที่มีป้อมจราจรท้ายกับร้านกาแฟนะผมว่าก็เป็นแปลกใหม่ดีนะครับก็เป็นดีไซน์ที่มันแปลกใหม่ดีก็ประชาชนหรือผู้พบเห็นก็ยินดีอ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับครับมีมาสอบถามบ้างไหมครับว่าดูเป็นอะไรยังไงตู้นี้อ๋อก็มีมายืนดูนะไม่ได้สอบถามอะไรนะครับมีความรู้สึกยังไงที่โลกโซเชียลเอาตู้จราจรนี้ไปเผยแพร่นะในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นมิติใหม่ๆนะครับกับตู้จราจรที่ได้ดีไซน์ใหม่ๆขึ้นมาก็เก๋ดีนะมันก็แปลกดีเขาบอกว่าตอนนี้เข้าไปดูข้างในก็ยังไม่มีอะไรนะมีแค่ตู้จราจรไฟเขียวเหลืองแดงยังไม่ติดแอร์เลยค่ะโอ้โหเนี่ยมันเหมือนจริงนะเหมือนร้านกาแฟจริงนะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเกี่ยวข้องเลยกับพ่อมตำรวจใช่ค่ะมีอยู่สองอย่างไปก็ไปเสียค่าปรับโดนจับไปนะฮะ
มาถึงเรื่องหวยบ้างหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยได้มีการเปิดให้มีการมาขอขึ้นทะเบียนมาลงทะเบียนสำหรับคนที่อยากจะซื้อหวยตรงจากทางกองสลากนะแล้วก็หลังจากนั้นกำหนดเอาไว้เนี่ย 200,000 รายถ้าจำกันได้ล่าสุดอัปเดตนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักกองสลากเปิดเผยว่าตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาแล้วยาวไปถึงสิ้นเดือนนะฮะถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 179,926 คนเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 130,185 คนเป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิม 49,741 คนไม่ต้องสืบเลยว่าจังหวัดที่ลงทะเบียนเยอะที่สุดคือจังหวัดอะไรจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยนะฮะ 28,000 กว่ารายค่ะนะฮะคนลงทะเบียนรายใหม่เยอะที่สุดแล้วก็กรุงเทพเป็นผู้ที่มีจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนรายเดิมมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจจะลงทะเบียนก็สามารถมาดำเนินการลงทะเบียนได้ยังไม่เต็มนะยังสามารถลงทะเบียนได้แล้วลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตรวจคัดกรองอีกรอบหนึ่งว่าคุณสมบัติได้หรือไม่นะที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยคือคนที่จะซื้อสลากตรงจากกองสลากเพื่อเอามาขายนะแล้วคนซื้อตรงเนี่ยก็จะได้ในราคา70.40 บาทนะแล้วจากนั้นก็เอามาขาย80บาทนะฮะเอามาขาย80บาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสไงแล้วคนที่ลงทะเบียนเดิมท่านก็ยืนยันนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจคัดกรองกันตรวจสอบกันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่จะแก้หวยราคาแพงนะที่เดินหน้าไปแล้วนะฮะส่วนด้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้ทีนี้อันนี้เป็นกำลังใจเป็นความฝันของเด็กๆที่เขียนถึงลุงตู่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันแล้วข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราตรวจสอบไปแล้วฮะกรณีการประกาศรับสมัครงานเมื่อสักครู่นี้พี่เลี้ยงดูแลเด็กใช่ไหม 30,000 บาท8วันนะอันนี้ 35,000 บาทไม่รวมทิปต่อเดือนนะพนักงานเปิดประตูร้านกุชชี่พารากอนไอคอนสยามนะอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในออนไลน์ก่อนนะครับเธอประกาศกันในออนไลน์แล้วก็คนก็ฮือฮากันคือแค่เดินยืนเปิดประตูเนี่ยนะคะเปิดประตูของกุชชี่กุชชี่นี่คือเป็นแบรนด์ดังเขาขายอะไรกุชชี่ขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ามีหมดทุกอย่างเลยค่ะจะมีทั้งสยามพารากอนแล้วก็ไอคอนสยามนะฐานเงินเดือนนะ 35,000 บาทต่อเดือนไม่รวมทิปแล้วคุณสมบัติเบื้องต้นที่เขาเขียนไว้คือถ้าผู้ชายเนี่ยขอสูง175ปีขึ้นไปภาษาต้องเป๊ะอังกฤษจีนนะอังกฤษโทรอีก750จีน SSK4 โหอันนี้สูงไหมสูงมากอย่างที่บอกโทรอีก750เนี่ยสูงแบบสูงเหมือนแอร์โฮสเตสสายการบินต่างประเทศอะพูดนี่ต้องเป๊ะเลยใช่เฮลโลไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ข่าวต่อนี่ฮาวไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วเราตรวจสอบไปที่ทางกุชชี่แล้วฮะเขาบอกว่าจริงจริงและเพิ่มเติมด้วยนะค่ะไม่ใช่แค่ 35,000 น้องแล้วแต่คนถ้าเกิดว่าโปรไฟล์ดีนะแล้วบุคลิกดีแล้วทำงานมีประสิทธิภาพอาจได้มากกว่า 35,000 ด้วยไม่รวมทิปคือตกลงกันได้เออของจริงนะซ้อมก่อนไม่นั่งลงไม่ลุกอย่างที่บอกว่าแต่เฮ้ยดูนี่ไม่ต้องไม่ต้อง170กว่าไม่ถึงต้องนั่งตรงต่อคืออย่างที่บอกไม่รวมทิปเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนกระเป๋าหนักพี่หนุ่มดิฉันเคยไปเจอนักท่องเที่ยวจีนน่ะในช็อปกุชชี่อ่ะคือถือถุงเป็น10ใบค่ะคนเดียวอ่ะเฮ้ยเข้าไปเข้ากุชชี่ด้วยเหรอเนี่ยก็ไม่ไปเดินแบบเซอร์เวย์ดูไปเช็คดูไม่มีตังค์ซื้อฮะโอ้นี่เป็นอาชีพนะเป็นอาชีพนะแล้วจริงๆเนี่ยเปิดกระเป๋าเปิดประตูนี่นะเปิดประตูเนี่ยอย่ามองว่าแค่เปิดประตูสิทำไมต้องมองว่าแค่เปิดประตูล่ะใช่ไหมงานเปิดประตูเนี่ยคือการดูลูกค้าไม่แต่ว่าพนักงานเปิดประตูเนี่ยเขาไม่ได้แค่เปิดประตูแต่เขาต้องทำหน้าที่คือเขาจะถามก่อนเลยว่าคุณลูกค้าจะรับอะไรคะแล้วสมมติเราบอกว่าเราอยากได้กระเป๋ารุ่นนี้เขาจะเช็คให้เลยว่าสาขาไหนมีบ้างคือเขาไม่ได้ทำหน้าที่แค่เปิดประตูนะคะแต่ว่าเป็นการรับรองลูกค้าเบื้องต้นเพราะฉะนั้นทุกอาชีพงานมีความสำคัญหมดมีรายละเอียดหมดอย่าไปมองว่าแค่ล้างจานแค่เปิดประตูแค่ดูแลเด็กแค่นั่นแค่นี้ไม่มีไม่มี
ทุกอาชีพก้าวหน้าได้หมดถ้าคุณใส่ใจถ้าคุณพัฒนาขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปสมัครนะแต่ว่านี่มันเป็นกรณีศึกษาที่เป็นแรงบันดาลใจได้ในการพัฒนาชีวิตคนนะฮะส่วนด้านหลังนี่ครับเป็นภาพที่มีการเผยแพร่โดยทางทีมโฆษกรัฐบาลนั่นก็คือบรรดาสคส.สวัสดีปีใหม่นะที่เด็กๆเนี่ยส่งเข้ามานะจากหลายโรงเรียนเลยครับส่งเข้ามาแล้วทางกองโฆษกเขาก็เอามาจัดเป็นบอร์ดเนี่ยเขาก็เลยเผยแพร่ภาพออกมาวันนี้มีวาดรูปนายกด้วยอ่ะมีคำอวยพรไงสคส.ประจำปี65ดูแต่ละคนเขียนเข้ามานะฮะโอ้มีหลายอย่างนะสุขสันต์วันปีใหม่ผมรักพลเอกประยุทธ์ขอให้ทุกคนมีความสุขลุงตู่แข็งแรงไม่ป่วยไปนานๆนะคะขอให้ลุงตู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆขอให้เป็นนายกประเทศไทยตลอดไปดูลุงตู่เวอร์ชันนี้อะไรอยู่กับอะไรนะน่ารักเขียนไว้โอ้มีหลายหลากมากนะฮะแล้วก็คำขวัญ นายกวันนี้ให้คำขวัญว่าอะไรนะจำได้ไหมรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็วันเด็กปีนี้นะจัดแบบออนไลน์นะครับนี่ดูการ์ดนะผมว่าน่ารักดีนะมันมีความจริงใจของเด็กแล้ววันนี้ก็มีภาพนายกนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่ง อยู่กับเด็กนะวันก่อนเนี่ยก็มีเด็กๆกระทรวงศึกษาเนี่ยได้พาเด็กๆมาทัวร์ทำเนียบและนี่ก็เป็นภาพที่นายกส่งสกสมาให้เด็กๆนะนี่เป็นภาพที่เมื่อวันก่อนมีการนำเสนอกันวันก่อนนะเพราะวันพรุ่งนี้วันเด็กนะฮะใครพ่อแม่ผู้ปกครองยังพาเด็กพาบุตรหลานไปได้แต่ต้องระมัดระวังเต็มที่เลยนะค่ะเพราะว่าหลายที่เขาก็จัดงานออนไลน์กันนะฮะนี่นายกมีเครื่องดนตรีอย่างนี้ด้วยนะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเครื่องดนตรีคุณมิวคิดว่านายกเล่นได้ไหมน่าจะได้มั้งได้เหรอมั้งนี่นั่งคุยกับเด็กๆนะค่ะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานการประชุมอ่ะนะสบคเป็นการประชุมโดยที่เรื่องใหญ่ที่สังคมติดตามก็คือที่เรารายงานไปคราวที่แล้วไปเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือนายกเนี่ยย้ำนะว่าการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆนะเงินที่เรากู้มาทุกอย่างใช้อย่างคุ้มค่าค่ะและขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ขอให้มั่นใจแล้วได้รับรายงานจากองค์การอนามัยโลกนะว่าเชื้อเนี้ยมันแพร่เร็วแต่ความรุนแรงมันไม่มากขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและเข้าใจในสถานการณ์ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนกนะแล้วก็มีสติแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็เป็นการรับมือกับสถานการณ์นี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้มีการเปิดเผยทั้งสถานการณ์โลกทั้งสถานการณ์ไทยนะครับสถานการณ์ของเราเนี่ยนายกฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดข้อมูลจริงถูกต้องชัดเจนแล้วอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงสู่สาธารณะแล้วก็ไม่ให้มีข้อมูลที่บิดเบือนฮะมันทำให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยท่านอธิบดีคุณหมอสุภกิจศิริรักษ์คือการที่เราจะรับมือกับโควิดโอมิครอนเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะอันนี้ถ้าผมสรุปเองนะเร็วๆก็คือ1เรื่องของการฉีดวัคซีนนะก็ว่าไป2เรื่องมาตรการทั้งหลายที่วันนี้ออกมานะเปิดโน่นปิดนี่ยังไงกินได้เมื่อไหร่ยังไงนะแล้วก็3ทีนี้เรื่องของการตรวจว่าป่วยอ้าวป่วยไหมอ้าวถ้าป่วยแล้วไปไหนนะก็มีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนี่แหละเรื่องของการตรวจเนี่ยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์นะยืนยันว่าชุดตรวจ ATK ทุกชุดที่ได้มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมั่นใจว่าสามารถตรวจโควิดได้ทุกสายพันธุ์นะเดี๋ยวไปฟังจากท่านอธิบดีครับยันนะครับว่า ATK เนี่ยถึงแม้ความไวอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะสู้ RT-PCR ไม่ได้แต่มันก็เป็นเครื่องมือที่สามารถจะพูดง่ายวินิจฉัยไวรัสโควิดได้เบื้องต้นนะครับเราอาจจะต้องมีการตรวจซ้ำนะครับเป็นระยะทีนี้ตัว ATK เนี่ยเท่าที่เราดูทั้งหมดเนี่ยเขาใช้โปรตีนซึ่งค่อนข้างเสถียรนะหมายความว่าไวรัสโอไมครอนเนี่ยกลายพันธุ์ก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีผลกระทบต่อไอ้โปรตีนที่เขาใช้นั่นหมายความว่ามันยังตรวจได้เดลต้ายังมากกว่าโอไมครอนเนาะอันนี้โดยถ้าการคำนวณแล้วเนี่ยแต่เพียงแต่อย่างนี้ครับว่าในเชิงปัจเจกเนี่ยท่านอย่าไปแยกเลยครับว่าเป็นโอไมครอนหรือเดลต้านะ
แล้วถ้าเป็นโอไมครอนแล้วยังไงฮะหมายถึงว่าคิดว่าจะมันจะไม่รุนแรงท่านก็เลยสบายใจอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการรักษามันไม่ได้แตกต่างกันนะก็คือต้องกักตัวเพื่อไม่ให้แพร่ไปยังคนอื่นแล้วก็ถ้ามีอาการเริ่มมีอาการที่พูดง่ายๆทางเดินหายใจส่วนล่างอ่ะก็เช่นเหนื่อยหอบไข้ขึ้นสูงอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องไปหาหมอเพื่อให้เขาดูแลมากกว่าปกตินะครับนี่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะทีนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้ความตื่นตัวก็ตื่นตัวมากขึ้นทุกวันที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยไปฉีดเข็ม2เข็ม3กันหลังจากที่ทราบสถานการณ์เรื่องโอมิครอนนะฮะนี่วันนี้เนี่ยมีจำนวนผู้คนไปเยอะเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็บริการนะครับเนี่ยรีบไปฉีดกันถามไปดูส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเห็นข่าวเรื่องการระบาดของโอมิครอนนะในกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยมีการฉีดวัคซีนโดยหลายจุดที่มีบริการกันมีทั้งเข็ม3นะฮะแล้วคนที่ยังไม่ได้ฉีดคุณกรณิตงามสุคนรัตนาสสเขตวัฒนาเขตคลองเตยนะเขตกทมเขตคลองเตยได้มีการโพสต์ Facebook ที่น่าสนใจคือได้นำเสนอภาพนะเดี๋ยวไปดูภาพนะฮะระลอก5หลังปีใหม่มาตามนัด2ถึง3วันมานี้รับส่งเคสติดเชื้อวันละ20กว่าเคสไม่น้อยเลยนะคะค่ะส่วนวันนี้รอส่งแล้วหลายเคสแล้วมีการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาอีกเท่าไหร่โอมิครอนมันไม่รุนแรงเท่าก่อนหน้านี้แหละแต่มันติดง่ายกว่าเดิมจริงๆบางคนไม่ทราบว่าติดเชื้อมาอย่างไรนะถึงแม้ว่าโอมิครอนอาการไม่แรงและกินเวลาในการพักฟื้นไม่นานเท่ากับสายพันธุ์ก่อนหน้าแต่เราก็คงไม่อยากวัดดวงนำพาความเสี่ยงกลับบ้านมาให้คนที่เรารักและไม่อยากต้องกักตัวห่างจากครอบครัวนานหลายวันนะคะพวกเราชาวคลองเตยวัฒนาอย่าเพิ่งประมาทยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็การคุณสสน้องนี่บอกว่ายังจำช่วงวิกฤตที่ต้องวิ่งกลางดึกเอาถังออกซิเจนไปส่งกันเมื่อหลายเดือนก่อนได้อยู่เลยค่ะใช่ไหมแล้วนี่คือภาพการช่วยประสานรับส่งผู้ป่วยอ่ะคือตอนนี้กลุ่มองค์กรเอกชนก็ดีสสในแต่ละพื้นที่ก็ดีเริ่มได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจัดหาเตียงนำส่งต่างๆนานาเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะนะมันก็เป็นสัญญาณของการแพร่ระบาดนะฮะอันนี้คือเรื่องของการพอมีผู้ป่วยแล้วรับเข้าสู่ระบบนะฮะทีนี้ถ้ารู้ตัวว่าป่วยเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะกรมการแพทย์ได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลนะฮะอันนี้เป็นแผนผังที่จะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนี่ฮะก็โทร1669นะถ้าอาการหนักฉุกเฉินก็ลดรับส่งไปตรงเลยที่โรงพยาบาลถ้าอาการไม่หนักตรวจพบว่าติดเชื้อก็สามารถโทรติดต่อ PCU ประเมินอาการผู้ป่วยแล้วไปไหนบ้างก็จะมีหลายช่องทางไป CI นะแล้วก็ไป HI Home Isolation Community Isolation อย่างนี้ก็สามารถไปจุดที่ป่วยไม่หนักนะแต่ถ้าป่วยหนักก็ไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลก็มีเป็นโรงพยาบาลสนามนะโรงพยาบาลหลักหรือว่าเป็นโควอร์ดนะก็มีหลายแบบที่เขาเตรียมกันไว้นี่ฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมในหลายจังหวัดเราจึงเห็นว่ามีการกลับมาเปิดโรงพยาบาลสนามพร้อมนะฮะในกทมเองล่าสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเด็กนักเรียนที่จะไปเรียนที่โรงเรียนนะคะล่าสุดทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้ว่ากทมให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนชั้นมัธยมซึ่งในกทมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด109โรงเรียนในสังกัดนะคะจากเดิมที่เรียนออนไซต์ตอนนี้ปรับรูปแบบเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ก็คือ7มกราคมไปจนถึงนู่นเลยค่ะ16มกราคมโดยจะมีการกำหนดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่นะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นหลักทั้งนักเรียนแล้วก็ครูด้วยพลตำรวจเอกอัศวินยังได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมก็คือเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 16,000 กว่าคนนะคะ
12ปีขึ้นไปเนี่ยจะฉีดในเดือนมกราคมส่วนกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่5ถึง11ปีก็คืออายุไม่ถึง12ปีเนี่ยจะฉีดในเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดให้สำนักอนามัยนะคะไปดำเนินการตามแนวทางที่อย.เคยอนุมัติเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือว่าการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กที่อายุไม่ถึง12ปีเนี่ยข้อบ่งชี้ก็คือต้องฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อลดปริมาณวัคซีนเหลือ10ไมโครกรัมก็คือ1ใน3ของเด็กที่อายุไม่ถึง12แล้วก็เว้นระยะห่างจากเข็ม1ไปเข็ม2เนี่ย21วันและที่สำคัญถ้าเด็กอายุไม่ถึง12ปีนะคะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองค่ะอายุ5ถึง11ปีค่ะก็จะได้ฉีดวัคซีนกันเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะฮะในขณะเดียวกันต้องย้ำนะฮะผู้สูงวัยคนที่ยังไม่ได้ฉีดท่านไปฉีดเลยสถานที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านมีเจ้าที่บริการแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องราคาหมูราคาแพงเนี่ยวันนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรียบร้อยมีผลใช้บังคับห้ามส่งออกหมูมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวยังมีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะอันนี้ประกาศห้ามส่งออกหมูนะฮะแล้วก็อันนี้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมคือให้แจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรด้วยมีรายละเอียดด้วยครับคือหลังจากนี้จะต้องมีการควบคุมปริมาณสต็อกแล้วก็เรื่องของราคาไม่ให้มีการขายราคาเกินควรนอกจากห้ามส่งออกแล้วนะสามเดือนทีนี้ราคาสุกรมันเป็นยังไงมันจะขึ้นหรือมันจะลงหลังจากนี้ตอบชัดๆเลยว่าขึ้นฮะราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของเว็บไซต์เอกชนนะฮะเว็บไซต์ปศุสัตว์ .com ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเว็บไซต์หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เว็บไซต์หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือที่มาของข้อมูลที่เรากำลังจะบอกท่านผู้ชมในเว็บไซต์นี้เขาให้รายละเอียดฮะราคาสุกรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะราคาในประเทศไทยราคาในประเทศต่างๆแผนที่ราคาสุกรขายจริงในพื้นที่รอบๆ บ้านเราราคาที่เห็นอยู่เนี่ยคิดเป็นเงินบาททั้งหมดแล้วค่ะนะแล้วก็เป็นราคาของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะไม่ใช่ราคาบนแผงราคาบนแผงมันแพงกว่านี้ค่ะนะจะเห็นได้ว่าราคาในบ้านเราเท่าไหร่ตอนนี้ราคาในบ้านเราเนี่ยประมาณสัก80บาทนะ80บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้นะแต่ที่เห็นอยู่รอบๆ บ้านเรานะฮะเนี่ยก็มีทั้งแพงกว่าแล้วก็มีทั้งถูกกว่าค่ะเห็นไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นเมืองจีนนี่จะแพงกว่านะอันนี้คือราคาสุกรขายจริงในพื้นที่ต่างประเทศย้ำนะนี่ไม่ใช่ข้อมูลภาครัฐนะข้อมูลจากเว็บไซต์ปศุสัตว์นะทีนี้ราคาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าไปดูในแฟนเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการลงรายละเอียดศูนย์วิจัยธกส.คาดการราคาสินค้าเกษตรเดือนมกราคม65ทิศทางแนวโน้มจะขึ้นจะลงฮะนะศูนย์วิจัยธกส.เนี่ยเปิดเผยฮะนะฮะราคาของสุกรเนี่ยจะขยับขึ้นนะนี่ดูในกราฟิกนี้นะฮะราคาของสุกรเนี่ยจะขยับขึ้นเดือนมกราคมเดือนนี้มีแนวโน้มขาขึ้นอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นราคายังไม่ลงอย่างแน่นอนตอนนี้แต่มันจะค่อยๆมีผลหลังจากนี้นะอันนี้เป็นราคาสินค้าที่ธกส.เนี่ยได้มีการประเมินนะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาสู่เรื่องการเมืองกันเต็มๆวันนี้มีความร้อนแรงในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดช่วงหน้าครับ